ก็เปิดตอนเช้าก็เปิดคลิปให้คุณลุงฟังทุกเช้าตีห้ามาผมก็เปิดแล้วเปิดลำโพงฟังก็คงเข้าบ้างนะครับเพราะว่าลุงมันฟังเสียงอันใดเข้าไปเดี๋ยวก็เก็ตเองเปิดไปคลิปผมพอฟังคุณลุงสองทุ่มเสร็จแล้วก็พอเช้ามาผมก็เดี๋ยวมาเปิดตอนเช้าเปิดไม่ได้ยินเพราะเขาทำข้าวให้สุนัขกินก็เขาจะมานั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ฟังได้อะไรก็ได้ดีครับก็ได้ซึมซับไปครับก็สอนเขาอยากให้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวครับเพราะว่ามันจะไม่ดีแต่ก่อนเป็นน้องชายเขาเป็นแต่ตอนหลังไม่เป็นแล้วตอนหลังรู้จักเผื่อแผ่บ้างเลยก็มีใครชี้นำทางพวกนี้ก็มันก็จะติดตัวไปครับติดเป็นนิสัยไปยากเหมือนกันครับแต่น้าเขาเนี่ยน้าเขายังถือว่าความคิดยังแบบยังสุดโต่งอยู่แต่ก็เหมือนคนใจบุญนะเพราะเขามีความเมตตาสัตว์นะแต่คนด้วยกันในเวลาพูดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็แปลกดูเหมือนกันด้วยโอ้ดีนะได้คำลุงไปอ้อเขาเขาเราคือเราเลยประมาณนี้แน่นะครับไม่แน่ครับแน่จริงครับแน่จริงมันจะหยุดความที่เราไปมีทิฏฐิได้เร็วมากครับยิ่งคนเจอคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเราไม่ชอบอยู่แล้วนะครับมันจะเอาคำนี้มาหยุดมันจะหยุดงั้นจะเราจะมีความโกรธขึ้นมากเพราะการเอาเปรียบคนเนี่ยเราไม่ชอบจริงๆผมไม่ชอบเลยการอยู่ร่วมกันขนาดนี้แล้วเราควรรู้ถือว่าอะไรควรไม่ควรนะบางคนไม่เห็นแก่ได้เห็นแก่เอาลำบากมากครับทั้งที่สวนก็มีห้องเช่าก็มีทำงานขนาดนี้คุณยังคิดเอาเขาขนาดนั้นโอ้โหแบบดูด้อยบอกว่าอยู่ในบ้านเขาต้องเป็นกฎของเขานะเราต้องตามกฎเขาเราจะไปนั่นมากมายก็ไม่ได้เคยเป็นหอดไปอยู่โรงพยาบาลอยู่ข้ามวันนะข้าม2วันนะเพราะมันหายใจไม่ได้ไปใช้บริการเข้ามาผมบอกก็ลองดูซิโทรศัพท์มาลองดูมันดีขึ้นดีทุกวันนี้ครับบอกให้ไม่ดีเลยคลิปลุงก็เปิดมาก็โทรมาเวลาลุงเปิดสายก็โทรมาก็เห็นผลนะแล้วเป็นนั่งกินทำไมยาก็บอกว่ายาไม่ยังนั่นเพราะเรากินเรารู้ครับเพราะผมไม่กินมาเยอะมากครับยาทุกวันนี้ไม่แตะแล้วตั้งแต่เจอลุงมาก็ไม่ได้แตะแล้วครับยาแต่ยาทาบ้างครับเพราะว่าเราทำงานปวดเมื่อยครับแต่ยากินนี่ไม่เอาแล้วเพราะว่ากินเรารู้แล้วว่าน่าจะหยุดแล้วมันก็กลับมาเป็นเราต้องหยุดแล้วงั้นเราแย่ครับครับเพราะว่ายายาคลายกล้ามเนื้อมันจะแรงมากมันจะกัดกระเพาะกินเลยเพราะจะกัดกระเพาะ
พอเรากินปุ๊บกินพอหมดฤทธิ์ยาเราก็กลับมาเป็นอีกมันไม่ใช่แล้วแต่โดนปลูกฝังมากครับพูดยากคนสมัยใหม่นี่ยากมากเอะอะไรลูกป่วยไข้นิดหน่อยหาเขากินยาเขาสะสมไหมก็เขาไม่ยอมเปลี่ยนภาษาคำว่ารักษากับกำจัดเขาไม่ยอมเปลี่ยนเขายังคิดว่ารักษาอยู่ก็ยังคิดเก็บไว้อยู่ครับพูดถึงนะมันพูดยากจริงครับมันเหมือนลุงบอกว่าฝังชิปมาแล้วจบเลยถ้าคุณยังรักษาอยู่สิ่งไม่ดีคุณจะรักษาไว้ทำไมผมไม่เข้าใจกันนะยิ่งถ้าคนมีอายุไม่เข้าใจยากนี่ยากเลยนะครับไม่พูดเลยครับพูดไปนี่ไม่พูดเลยเลยก็เหมือนสลากเบอร์ห้าเนี่ยคุณลุงว่ามันประหยัดไฟไหมครับก็ถึงว่าครับสลากไฟเบอร์ห้าเนี่ยผมบอกผมไม่เคยคุยลูกค้าบอกว่าสลากไฟเบอร์ห้าแอร์พี่ว่าประหยัดไฟไหมเขาบอกเขายังไม่รู้แต่มันไม่ประหยัดหรอกเพราะมันแค่กระดาษใบหนึ่งที่คำนวณแล้วไปแปะไว้แค่นั้นเองถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ล้างไม่ทำความสะอาดแอร์เนี่ยมันยังไงก็กินไฟครับเพราะมันแค่กระดาษใบหนึ่งแปะก็ยังหลอกขายให้ร้านแอร์ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เยอะมากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเป็นต้องจ่ายเงินเหรอครับอันนั้นครับผมชอบเรียนแอร์ผมทำเกี่ยวกับครับต้องเสียเงินเหรอเสียแต่ครับเพราะแต่ละอันนี้การไฟฟ้าให้ไปนี่ส่งเครื่องไปเขาจะตีการันตีให้ว่าประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ทำมาดีแล้วคุณจะไปส่งให้เขากินทำไมถูกไหมครับมีตัวใหม่ออกมาเล็กท่านรัดเปลี่ยนโฉมแบบแค่นั้นเองคุณจะเพื่อทำเพื่ออะไรแค่คุณรับรองว่าบริษัทนี้วิสุรุ่นนี้ออกมาคุณก็จบแล้วว่าประหยัดไฟก็จบแล้วบริษัทเขาก็เทสได้อยู่แล้วว่าห้องหนึ่งนะครับ4x4แอร์13มันติดเปิด24ชั่วโมงปุ๊บก็มาคูณว่ากินหน่วยไฟเป็นเท่าไหร่แต่การตัดต่อเปิดเต็มที่เลยการตัดต่อเท่าไหร่ปุ๊บเท่านี้หน่วยไฟมาก็คำนวณได้แล้วครับต่อปีมันเท่าไหร่แต่คุณเอามาหลอกขายกันได้ตัวนี้ก็อะไรติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์มาห้าเนี่ยการไฟฟ้าขายก็ขายครับการไฟฟ้าเป็นผู้ออกให้กรมการไฟฟ้านะแต่ก่อนมันไม่มีครับเหมือนไอครับให้ ISO อะไรเงี้ยเหมือนกันผมก็ยังงงเอ๊ะก็คนเรานี่ก็แปลกดีกันนะระดับนี้ว่าขายแอร์จริงใจกับไม่จริงใจลูกค้ารู้เลยครับต้องบอกให้ได้ว่าอันไหนดีมีคุณภาพแค่ไหนในบกพร่องด้อยแค่ไหนก็ต้องบอกให้ได้ไม่ใช่ว่าลูกค้าจะเอายี่ห้อไหนก็จะให้บางครั้งเขามีการซื้อครั้งเดียวนะบางคนตรงบ้านใช่ไหมครับผมเนี่ยประสบการณ์ก็เยอะแหละแต่เห็นน้องขายแอร์แล้วแบบโอ้โหแบบคิดจะได้คิดจะเอานี่โอ้ยอมรับว่าเรื่องของเขาเรื่องเราเลยคิดว่าแต่สงสารคนที่เขาจะจ่ายตังค์ครั้งหนึ่งเขาไม่ได้คิดว่ามันจะเขาคิดแต่ได้เขาคงไม่คิดตรงนั้นนะเสียใบก็ซ่อมใบเขาได้ตังค์อีกนะอย่างผมเนี่ยผมจะแนะนำลูกค้าที่เคยอยู่กับน้องมาแนะนำเลยอย่างไหนดีอย่างไหนดีบกพร่องยังไงเพราะเราถอดทุกเครื่องแล้วทำทุกเครื่องแล้วเราจะรู้ว่าตรงไหนบกพร่องไหนดีมีวิสุยี่ห้อเดียววิสุเล็กติกมียี่ห้อเดียวที่ทำอะไรเผื่อช่างด้วยซ้ำการถอดอะไรของเขาแต่ละชิ้นนี่ดีมากๆเขาจะเผื่อว่าช่างต้องถอดได้ง่ายได้
แล้วอะไรมีเป็น10ปีครับของวิสุเล็กติกยอมรับว่ายอมรับจริงๆถ้าไม่มีเขาจะซ่อมให้ยอมรับว่าวิสุเล็กติกนี้เป็นผู้ออกแบบได้ดีมากพานานี่กับกลางๆก็พูดถึงนะพานาแต่โจแต่โจนี่ผมบอกเลยว่าปฏิกไม่ดีครับปฏิกนี่กรอบแตกง่ายอะไรง่ายเสื่อมแล้วก็คงทนไม่คงทนดีที่คอยร้อนระบบคอยร้อนดีแต่คอยเย็นไม่ดีครับปฏิกไม่ดีใส่โจนเดจิกนี่ครับใช่ครับระบายความร้อนแผงก็ยังโอเคครับยังหนาอยู่ยังใช้ยังดั้งเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นปิเนียมเหมือนยี่ห้ออื่นก็จะแย่เหมือนกันครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นคอยปิเนียมแล้วครับมีพิซซูก็เปลี่ยนแต่พิซซูนี่ตั้งแต่เจอมาไม่เคยเจอรั่วมี2ยี่ห้อที่เจอรั่วบ่อยก็มีของซัมซุงกับ LG รั่วบ่อยคุณภาพไม่ดีบางทีปี2ปีก็เรียบร้อยแล้วรั่วแล้วแผงรั่วไม่คอยร้อนก็คอยเย็นนะครับแต่วิสูนี่ตั้งแต่ติดมาเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นคอยพิเนียมจริงแต่ไม่เคยเจอแผงคอยพิเนียมรั่วคอยเย็นคอยร้อนครับใช่ครับเขาเทสมาดีมากเขาถึงขายได้คุณภาพเขาแน่นอนตอนนี้ก็จะเป็นไฮเออร์มันมาตีตลาดของแอร์ทูมาตีของซัมซุงกับ LG เพราะเขาก็เป็นคอยทองแดงเป็นยี่ห้อไฮเออร์ราคาต้นทุนจะไม่สูงครับแต่คุณภาพก็ดีกว่า LG กับซัมซุงถ้าพูดถึงครับเพราะเขาเป็นคอยทองแดงแล้วก็มันทนกว่าซัมซุง LG แล้วพวกอุปกรณ์จอรับมันไม่ค่อยมีปัญหาซัมซุงนี่ยกให้แค่มือถือก็ถือว่าดีซัมซุงนี่ถ้าเป็นแอร์นี่ยังรับไม่ได้เท่าไหร่แต่บางคนก็ชอบถูกเดินห้างเงี้ยเจอโปรก็ซื้อมาถ้าลูกค้าไม่รู้ครับเจอโปรก็ถูกก็ติดปีกว่า2ปีก็ต้องถอดทิ้งยิ่งไม่ดูแลเรื่องความสะอาดยิ่งไปไวครับเพราะมันดูดฝุ่นดูดอะไรไปเนี่ยมันจะกลายเป็นกดเสร็จมันก็จะกินข้อทองแดงถ้าทองแดงบางจะรั่วเร็วแต่คนไม่เข้าใจหรอกบอกแล้วว่าน้ำหอมกับสเปรย์ปรับอากาศเนี่ยพยายามฉีดใส่ช่องแอร์เพราะมันจะมีสารทำปฏิกิริยากับท่อทองแดงครับเพราะผมเคยเจอลูกค้าซื้อไปเป็นผู้หญิงก็ติดเขาไม่ได้ดูแลเลย8เดือนนี่เต็มที่แล้วครับไม่ต้องดูแลอะไรไม่ต้องเรียกช่างไปล้างเลย8เดือนนี่เต็มที่ของเขาแล้วใช้ทุกวันมันจะสกปรกอัตโนมัติขึ้นมาเลยบางคนนี่เอาฟิลเตอร์ล้างทุกวันพอล้างทุกวันนี่ฝุ่นละเอียดมันจะผ่านเข้าไปเกาะที่โบเร็วขึ้นแต่ส่วนมากต้องเป็นสัก3เดือนดูฟิลเตอร์ทีหนึ่งครับดูแผ่นกรองฝุ่นมันแต่บางคนก็ยังบอกว่าล้างบ่อยๆล้างสักเดือนนึงมันไม่ใช่เพราะแผ่นกรองถ้าเป็นระบบ HD ของซัมซุงโอเคแผ่นกรองมันจะละเอียดจะกรองฝุ่นได้ดีกว่าครับดังนั้นควรดูบ่อยเพราะว่าเขากรองละเอียดแต่วิสูยังไม่ผลิตตัวกรองตัวนี้มายังใช้ปกติอยู่คือก็ประมาณ3เดือนก็ดูครั้งหนึ่งก็โอเคครับบางคนนี่ให้ล้างทุกอาทิตย์และบ้านไหนที่มีเด็กทหารไปดูแลเนี่ยบ้านเขามีเด็กทหารก็ให้ล้างทุกคืนมันจะเข้าไปตันพวกระบบคอยกับโบฟิลเตอร์จะไม่ตันหรอกครับเพราะใช้ทุกวันบางทีดูแอร์สะอาดเนี่ยแต่ลมออกมาไม่ดีเพราะว่ามันกลายเป็นเมือกเป็นม่านเวลามันแห้งก็เป็นม่านก็ลมมันจะออกฟึดเวลาลมมันดูดพัดออกมาดูแอร์สะอาดเหมือนแม่นั่นแต่เสียงมันจะเปลี่ยนไปเสียงของแอร์ครับโบเวอร์ที่ตักลมเย็นนะ
บางคนไม่ใช้ความรู้สึกนะครับคุณลุงรู้เราซื้อแอร์ใหม่มาห้องมันเย็นฉ่ำแต่พอใช้ไปสัก6เดือน7เดือนความเย็นก็ปกติแหละแต่มันเย็นช้าเย็นน้อยลงเพราะว่ามันสกปรกแต่ผลสุดท้ายก็ชี้โพงกับกระรอกกันได้ผมเรียกก็ชี้โพงกับกระรอกแอร์เป็นไงบ้างครับแอร์ไม่เย็นเสร็จเลยบางคนหมอครับคุณลุงนึกผมก็น่าสงสารอยู่วงการแอร์นี่เป็นวงการที่บาปนะครับถ้าคนไม่จริงใจซื้อสัตว์ถึงบอกว่ายุคซื้อกินหมดคนกินไม่นานมาก็คงจะมาถึงเร็วขึ้นแต่ถ้าผู้ใช้ยังไม่ยอมเปิดดูหรืออะไรดูเนี่ยเสร็จยังเสร็จอยู่ในโซนผมทำนี่ยังเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่ยังเชื่อเขาอยู่ยังเชื่อผู้ที่ทำมาก่อนเชื่อเขาไปหมดทั้งครั้งยุคนี้มันเปิดปึ๊กมันก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็ยอมอยู่แล้วทีนี้เรื่องนี้ไปออสเตรเลียกี่เดือนเป็นเดือนเลยครับประมาณ5วันไม่เกิน7วันครับบนแห้งแรงมากคุณลุงไปเที่ยวนี้ดูแล้วที่บนครับผมพ่อเสียไม่ได้ไปนานๆแล้วพ่อแม่ไม่อยู่ไม่ได้ไปเลยถามว่ามีความเจริญรู้หรือเปล่าแต่ความเจริญเยอะในเมืองเจริญมากอยู่ในเต็นท์มือสองนี่ใหม่ๆนะแต่รุ่นใหม่มาคนไทยก็ซื้อคนไทยก็ซื้อคือผู้นำประเทศเนี่ยของเรามันได้เสียกันหรือเปล่า กับการขายรถผมก็ไม่เข้าใจเลยหนึ่งเด็กควรมีใบขับขี่แล้วถึงจะขายรถให้แต่นี่ไม่มีก็กลับได้ซื้อได้ โทษหนักๆกันเลยทุกคนไม่ทำผิดหรอกก็โทษหนักดูยังเด็กเดี๋ยวนี้ไม่จะไม่มีขับขี่แต่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนมันเมื่อไหร่จะได้ดีกว่านี้มั้งแก้ปัญหาตรงนี้น่าจะคุณต้องเรียกพ่อแม่ไปอบรมด้วยว่ามันไม่ควรไม่เหมาะเสียหายมาคุณรับได้ไหมเนี่ยถ้าเมืองนอกก็ขึ้นฟ้องศาลก็ไม่มาตัดสินเตี้ยหรอกครับคุณไปนู่นเลยก็ส่งยื่นฟ้องศาลว่าผิดข้อหาอะไรๆคุณรับได้ไหมทีนี้คุณก็จะมีระบบระเบียบในบ้านคุณได้นี่โอ้ตาสะเพรใจลูกฉันอยากได้อะไรซื้อให้มีงานซื้อให้จบชีวิตมันก็เลยดูยากมากยากถ้าผู้นำยังเป็นอย่างนี้อยู่ยากใครก็มาแค่กฎหมายเพื่อจะเอาคุ้มครองตัวเองไม่ได้คุ้มครองประชาชนหรือว่าคุ้มครองในส่วนรวมเลยพูดดูแล้วมันยากทั้งหมดทั้งหมด
ไปเบิร์นก็ดีนะดูแล้วดูคุณไปจ้างประเทศนอกสิ่งดีๆคุณไม่มาพัฒนาประเทศตัวเองมีงบไปดูงานนั่นดูงานนี่คุณไปสนุกกันมาเนี่ยคุณไม่มาปรับเปลี่ยนกฎหมายของคุณหรือว่าอะไรดีขึ้นมีแต่มาล่างว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เวลานักการเมืองเป็นงี้ผิดก็มีตำรวจทำผิดครับย้ายจากสน.นี้ไปทำชั่วสน.อื่นมันควรไม่ควรไล่ออกเลยคุณถือกฎหมายคุณต้องตกงานคุณต้องยอมรับชะตากรรมของคุณตรงนั้นไม่ใช่ย้ายไปทำชั่วที่อื่นเพราะมันเป็นสันดานคนน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นสันดานนะมันต้องเป็นอย่างนั้นผมอยากให้คุณนำประเทศนี้มันเด็ดขาดนี่กฎหมายมันแข็งแรงมันสิงคโปร์เขาเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยทุกคนไม่กล้าทำผิดหรอกครับถ้ากฎหมายอ่อนเครื่องช่วยกันอยู่ยังวิ่งเต้นเส้นสายอยู่เส้นถ้าคุณกฎหมายแรงเส้นสายก็จะไม่มีเพราะเส้นสายก็จะโดนด้วยลำบากมากแรงงานคนไทยไม่มีทุกวันนี้ตามตลาดเป็นพม่าเขมรลาวหมดตลาดขายของผักสดก็เผอเจ้าของร้านเป็นคนไทยจริงอยากให้นี่ดูแลได้เลยตลาดฝั่งโขงที่ผมอยู่นี่เป็นอย่างนั้นจริงมีแต่เขมรมาอยู่ไม่รู้แรงงานไทยเป็นยังไงไปทำงานที่เกาหลีมือถือลงอยู่กับตัวครับมือถือลงไม่ของผมอ่ะของผมอ่ะลูกสาวของชนสุวรรณาเอารุ่นนี้ติดป่าสอนเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวนะ